iOS 18 Public Beta มาแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นเบต้าแรกนะแล้วนี่เลยนุ้งนิ้งอัปเดตมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปนี้พามาชมแบบพอกรุบกริบนะคะเป็นการพรีวิวว่า iOS 18มีอะไรน่าใช้งานบ้างตามมาชมได้เลยอันแรกเลยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ iPhone ของนุ้งนิ้งแบบว่ายังหน้าตาเหมือนเดิมใช่ไหมดูไม่เป็น iOS 18เลยเดี๋ยวเรามาลองปรับแต่งหน้าจอกันเพราะว่าเขาสามารถปรับแต่งหน้าจอได้มากขึ้นใน iOS 18นะคะมาดูกันค่ะนี่เดี๋ยวขอกดเพิ่มก่อนนะจะทำแบบนี้โอเคแล้วก็ลองกดแก้ไขนะคะก็จะมีเมนู2อันเพิ่มวิดเจ็ตกำหนดเองเดี๋ยวเรากำหนดเองก่อนเนาะอ๋อนี่ไงเมนูการเปลี่ยนไอคอนเล็กใหญ่จะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมพอสังเกตนะคะเนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็นไอคอนอันใหญ่มันดูคลีนขึ้นเพราะว่าอะไรคะทุกคนเพราะว่าตัวหนังสือมันหายไปเอ้ยอันนี้ชอบนะแล้วก็มีหลายอย่างนะคะมีโหมดมืดอัตโนมัติต่างๆน่าจะอิงตามธีมของเครื่องถ้าเกิดว่าเปิดโหมดมืดมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดมืดให้นะคะตามนั้นเลยหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นมืดเลยก็ได้อุ้ยนี่ไงพวกไอคอนมันก็จะดิมเป็นสีดำด้วยนะคะก็คือจะเปลี่ยนสไตล์เป็นสีดำให้โหมดมืดเนี่ยมีความเป็นความมืดมากขึ้นเอออันนี้ชอบนะคะทุกคนอันไหนมาลองดูเมนูอื่นซิมีอะไรบ้างโหมดสว่างอันนี้แบบปกตินะคะแล้วก็อันนี้สีย้อมเห็นเขาเล่นกันก็คือเปลี่ยนไอคอนแอปเป็นสีอื่นแบบคุมโทนตามที่เราต้องการเลยไหนอ่ะอ๋อใช้เวลานิดนึงถ้าใช้งานครั้งแรกน่าจะต้องมีการโหลดนิดนึงเมื่อกี้นุ้งนิ้งเลือกเป็นสีเขียวนะคะตอนนี้ค่ะพยายามคุมธีมไอคอนบนหน้าจอโฮมให้เราเป็นสีเขียวก็จะประมาณนี้แฮะโอเคที่สำคัญนี่สามารถลากปรับแต่งขนาดวิดเจ็ตได้ด้วยไหนดูซินี่ไงนี่ลากได้นะคะก็คือเราไม่จำเป็นต้องกดเพิ่มใหม่แล้วก็ปรับขนาดเหมือนเดิมแล้วก็คือเนี่ยเราเลือกได้เลยว่าเราจะให้เขาใหญ่หรือว่าจะให้เขาอยู่แค่นี้หรือว่าจะให้อยู่ประมาณนี้นะคะคือวิดเจ็ตส่วนใหญ่น่าจะเป็นวิดเจ็ตที่ติดมากับเครื่องนะที่สามารถทำแบบนี้ได้อะเอ้ยดีเลยขอเปลี่ยนสีก่อนนะคะจริงๆไม่ค่อยชอบสีเขียวเท่าไหร่แก้ไขเอาเป็นโหมดมืดละกันชอบอะไรแบบว่ามืดๆเอาแล้วก็ตรงนี้ไอคอนรูปแสงอ๋อก็คือเปลี่ยนโหมดสว่างมืดตรงนี้โอเคอ่ะแรกๆอย่างที่เห็นนะคะมันจะโหลดนิดนึงถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับหน้าจอนะคะอ๋อมีอีกอันนึงที่เขาโชว์ให้เราดูก็คือการวางตำแหน่งไอคอนบนหน้าจอโฮมมาลองดูไหมว่ามันสามารถวางได้อิสระมากขึ้นแค่ไหนอ่ะมาดูกันนี่ไงเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกก่อนอ๋อโอเคประมาณนี้มันลงมาไม่ได้แล้วหรออ่ะประมาณนี้นะคะมันอิสระมากขึ้นแล้วกันสำหรับการปรับแต่งหน้าจอโฮมก็จะทำให้หน้าจอโฮมเนี่ยเป็นตัวเรามากยิ่งขึ้นเรามาดูคอนโทรลเซ็นเตอร์กันบ้างไหมทุกคนนี่อุ๊ยนี่ไงปรับเปลี่ยนหน้าตาแล้วนะคะมีความมนๆกลมๆ มากยิ่งขึ้นก็ดูคลีนขึ้นนะทุกคนเพราะว่าบางอันมันก็กลมบางอันมันก็เป็นสี่เหลี่ยมพอมันมาอยู่รวมกันแล้วมันก็ดูน่าใช้งานมากขึ้นที่สำคัญมีหลายหน้าด้วยนี่เห็นไหมก็จะแบ่งตามแอปต่างๆนะคะอย่างหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นเมนูเฟเวอริตของเราก็คือวิดเจ็ตที่เราใช้งานบ่อยๆวิดเจ็ตของแต่ละฟีเจอร์นะแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นแอป Apple Music อันนี้เป็นแอปบ้านนะคะส่วนอันนี้เป็นการเชื่อมต่อต่างๆคือพอเมนูมันใหญ่แล้วมันกดใช้งานง่ายอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะเปิดปิด AirDrop เนี่ยก็กดแค่นี้เลยนะคะหรือถ้ากดค้างก็สามารถเลือกได้ว่าจะรายชื่อเท่านั้นหรือว่าสำหรับทุกคนเป็นเวลา10นาทีอันนี้นุ้งนิกชอบนะแล้วก็การปรับแต่งเมนูในนี้นะคะก็สามารถทำได้เยอะขึ้นเนี่ยเรากดค้างใช่ไหมแล้วเราก็นี่เพิ่มตัวควบคุมเมนูเนี่ยเยอะมากเลยทุกคนเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปตั้งค่าในเมนูการตั้งค่าให้ยุ่งยากอีกแล้วนะคะก็คืออยากได้อะไรก็กดมาแล้วก็ตั้งค่าเอาเขาไปอยู่ตรงคอนโทรลเซ็นเตอร์หน้าแรกได้เลยสมมติว่านุ้งนิ้งอยากจะเพิ่มวิดเจ็ตการแปลภาษาเข้าไปนี่มันก็จะอยู่ตรงนี้ที่สำคัญนะคะสามารถปรับขนาดได้ด้วยอันไหนใช้บ่อยอยากให้มันเป็นปุ่มใหญ่ๆก็สามารถลากปรับขนาดได้เช่นกันทุกคนคะมีสิ่งหนึ่งที่นุ้งนิ้งตื่นเต้นมากเลยก็คือการเปลี่ยนปุ่มไฟฉายกับกล้องที่หน้าจอล็อกคือเราสามารถเปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นได้แล้วเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้ใช้งานจะมีไว้ทําไมก็ไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวพามาดูดีกว่าว่ามันเปลี่ยนได้จริงไหมเข้ามาที่แอปการตั้งค่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ภาพพื้นหลังนะคะจะเป็นการตั้งค่าหน้าจอล็อกนั่นเองกดบวกก่อนเอ้ยมีวอลเปเปอร์ใหม่สําหรับ iOS 18ด้วยทุกคนนี่
มีหลายสีเลยนะคะใครเบื่อวอลเปเปอร์ iPhone เดิมๆถ้าเกิดว่าอัปเดตมาเป็น iOS 18แล้วก็จะมีวอลเปเปอร์ให้เราใช้งานมากมายอ่ะเดี๋ยวขอเลือกใช้เป็นแบบแบบนี้แล้วกันชอบสีนี้อ่ะทีนี้ที่ด้านล่างค่ะทุกคนจะเห็นว่าไอคอนไฟฉายกับกล้องเนี่ยเราสามารถคัสตอมเองได้แล้วอยากให้มันเป็นเมนูอะไรก็สามารถทำได้ซึ่งเมนูที่สามารถทำได้มันเยอะมากเลยอ่ะดูดิโอ้โหอ่ะที่เห็นเขาใช้กันนะก็คือทางลัดเข้าแอปทุกคนสมมุติว่าเราชอบเล่น IG มากเราก็เอาแอป IG มาไว้ที่ปุ่มนี้ได้เลยกดปุ่มเดียวก็สามารถเข้าแอป IG ได้เลยอุ้ยเลิศเห็นไหมเลือกแอปอุ้ยชอบอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องเป็นอย่างอื่นเอ้ยเอาไว้ดีกว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าชอบถ่ายรูปอ่ะตรงนี้ลองเปลี่ยนเป็นเปิดแอป IG แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเลือกใหม่เสร็จแล้วกดเพิ่มโอเคนี่เปลี่ยนแล้วหน้าจอล็อกนี่ค่ะนี่นะคะหน้าจอล็อกมันก็จะทำได้ประมาณนี้แหละมีวอลเปเปอร์ใหม่มาให้แล้วก็สามารถเปลี่ยนไอคอนไฟฉายกับกล้องได้เป็นเมนูไหนก็ได้ที่เราต้องการแล้วพอเปลี่ยนมาใช้วอลเปเปอร์ iOS 18อะเหมือนได้ iPhone ใหม่เลยเนี่ยดูสิโอ้ยชอบอ่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะมีอันนึงค่ะอยากลองใช้งานก็คือฟีเจอร์การล็อกแอปซ่อนแอปนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าใช้งานจริงแล้วมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนุ้นนี้จะลองซ่อนแอปนี้ดูนะคะเดี๋ยวกดค้างนะคะตรงนี้ก็จะมีอ๋อฟีเจอร์ต้องใช้ Face ID นี่คือการล็อกแอปนะคะเดี๋ยวลองล็อกแอปดูไหมโอเคต้องใช้ Face ID อ๋อก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือมีล็อกแอปคืออันแรกจะเขียนว่าต้องใช้ Face ID ส่วนอันที่2เขาจะเขียนว่าซ่อนและต้องใช้ Face ID อันนี้คือเมนูซ่อนนะอันบนล็อกอันล่างซ่อนเดี๋ยวลองกดซ่อนดูซ่อนแอปโอเคหายไปแล้วจากหน้าจอโฮมแต่ทีนี้มันจะมาอยู่ที่อัลบั้มนี้ค่ะอัลบั้มซ่อนอยู่ตรงคลังแอปนะคะพอเรากดเข้าไปเราก็ต้องสแกน Face ID อ๋อโอเค make sense นะคะทุกคนก็คือพอกดซ่อนไปก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าคนมาแอบดูก็จะไม่รู้อยู่ดีว่าเราซ่อนแอปอะไรอยู่จะต้องสแกน Face ID ก่อนอันนี้โอเคเขาท่านะคะเดี๋ยวลองล็อกแอปดูไหมล็อกแอปนี้ YouTrip ต้องใช้ Face ID โอเคโอเคเวลาเข้ามาแอปก็จะต้องสแกน Face ID ก่อน1รอบนะคะถือว่าการล็อกแอปซ่อนแอปเนี่ยใช้งานได้จริงค่ะมาดูแอปรูปภาพกันค่ะทุกคนเข้ามาหน้าตาใหม่เอี่ยมเลยก็คือด้านบนจะเป็นกริดตารางรูปภาพของเรานะคะถ้ามีเยอะมันก็จะประมาณนี้นะคะนี่สามารถย่อขยายได้อะมีอะไรอีกอะการดูเป็นเดือนอ๋อเดือนนี้ภาพรวมเป็นยังไงก็ดูแบบนี้นะคะเป็นปีก็มีนี่ประมาณนี้มีอะไรอีกตรงนี้นี่คือลูกศรขึ้นลงนะคะตรงนี้เราสามารถเลือกดูได้ตรงนี้เขาจะมีฟิลเตอร์นะคะอย่างเช่นเราอยากดูเฉพาะรูปภาพเลยไม่อยากดูวิดีโอแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะคะหรือว่าจะดูแค่ภาพถ่ายหน้าจออ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ๋อไม่ใช่ก็คืออยากดูภาพถ่ายหน้าจอด้วยก็ติ๊กตรงนี้แต่ใครแบบไม่อยากให้มันลบเอาภาพถ่ายหน้าจอออกไปเลยไม่ได้อยากดูนะคะก็ติ๊กตรงนี้ได้โอเคก็คือการเลือกการแสดงผลนั่นเองค่ะมีตัวเลือกมุมมองซูมเข้าซูมออกโอเคอาจจะช้าๆหน่อยนะคะช่วงแรกเมื่อกี้เห็นแบบแอนิเมชันช้าๆไหมเขาน่าจะกำลังเรียนรู้อยู่แล้วก็ที่ด้านล่างตรงนี้การแยกภาพคนและสัตว์เลี้ยงนะคะตอนนี้ระบบกำลังดำเนินการอยู่ยังแยกให้ไม่ได้นะคะก็คือเดี๋ยวเขาน่าจะเรียนรู้ก่อนว่าแต่ละรูปคืออะไรแล้วก็ด้านล่างก็จะมีพวกความทรงจำนะคะรูปภาพที่ปักหมุดมีทริปต่างๆนี่แยกออกมาเป็นทริปเลยน่าจะเองจากตำแหน่งที่ตั้งที่เราไปนะคะโอเคประมาณนี้รูปภาพแนะนำประเภทสื่อค่ะทุกคนอันเนี้ยเขาแยกไว้ให้นะพอเมนูมันเป็นแบบเนี้ยก็เลือกดูง่ายนะอย่างเช่นเราอยากเลือกดูเฉพาะไฟล์ซีเนมาติกนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหรือว่าเราอยากเลือกดูเฉพาะรูปเซลฟี่ในเครื่องนี่ก็จะมีแต่รูปเซลฟี่เลยเอ้ยอันนี้ชอบค่ะลื่นไหลดีแล้วก็ที่ด้านล่างนะคะเมนูล่างสุดเนี่ยคำแนะนำภาพพื้นหลังค่ะทุกคนก็คือเขาจะเลือกรูปภาพที่อยู่ในอัลบั้มรูปภาพมาให้เราแล้วก็จะมาซักเจนว่าเธอใช้รูปนี้เป็นรูปพื้นหลังสิมันสวยนะเนี่ยฉันเลือกมาให้แล้วอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีเมนูกำหนดเองตรงนี้นะคะนี่เราจะให้เขาแสดงอะไรบ้างที่หน้ามุมมองรูปภาพก็เลือกได้เลย
มาดูแอปเครื่องคิดเลขกันค่ะคือใน iPad มันอาจจะว้าวมากใช่ไหมจริงๆใน iPhone เขาก็ปรับมาให้เหมือนกันคือสามารถใช้ได้เหมือนกันแทบทุกฟีเจอร์เลยนะคะนี่ไอคอนเครื่องคิดเลขเปลี่ยนไปแฮะเอ้ยดูดีขึ้นดูมินิมอลมากขึ้นดูเข้ากับ iOS 18นะคะแล้วก็พอเข้ามาอาจจะเห็นหน้าตาเดิมๆแต่ว่าเดี๋ยวเราลองบวกเลขไปอ่ะแล้วตรงนี้นะคะตรงจุด3จุดด้านบนก็จะมีประวัติการคิดเลขมาให้เรานี่เห็นไหมเพิ่งคิดเลขนี้ไปก็จะมีอยู่ที่ด้านซ้ายตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีเมนูซ่อนอยู่ก็คือมีเครื่องคิดเลขพื้นฐานที่เราใช้อยู่มีเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือพวกคิดเลขที่มีหน่วยวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งมันก็ใช้ไม่เป็นนะคะใครใช้เป็นก็สอนหน่อยนี่เลยอันล่างโน้ตคณิตศาสตร์ก็คือแมทโน้ตนั่นเองทุกคนคือเราเพิ่มมาใหม่ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถบวกเลขได้ค่ะโดยการวาดอ่ะ30คูณ5เท่ากับคิดมาให้แล้วนะคะหรือว่าถ้าเราลองกราฟไหมสแควร์รูท2เท่ากับเท่านี้นี่คือแมทโน้ตนะคะการใช้งานคร่าวๆแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งที่ตรงนี้ชอบมากซึ่งอาจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่ก็คือมันจะเป็นเมนูในการคิดเลขหน่วยเงินต่างๆค่ะเดี๋ยวลองดูนะเรากลับไปที่พื้นฐานก่อนแล้วเราก็กดค้างตรงนี้นี่มันจะมีเมนูที่เป็นแปลงค่ะทุกคนเนี่ยเราสามารถแปลงค่าหน่วยต่างๆได้ค่ะอย่างเช่นตอนนี้แปลงค่าหน่วยเงินก็จากบาทเป็นยูโรเท่าไหร่สมมติว่าเรามีเงิน 10,000 บาทจะไปเที่ยวอังกฤษเนี่ยก็จะได้เงินยูโรมาประมาณ253ยูโรนี่ไงคือมันง่ายมากเวลาเราไปเที่ยวนะคะเราสามารถเปลี่ยนหน่วยได้ด้วยนะไม่ได้มีแค่หน่วยเงินนะมีพื้นที่มุมข้อมูลพลังงานแรงเชื้อเพลิงความยาวกำลังความกดอากาศเยอะมากทุกคนคือถ้าใครอยากแบบว่าคำนวณหน่วยต่างๆเป็นแม่ค้าบ้างไปเที่ยวบ้างหรือว่าแบบดูไซส์เสื้อผ้าบ้างนะคะสามารถใช้เมนูนี้ได้ในเครื่องคิดเลขมาดูแอปข้อความกันค่ะอันนี้เขาก็เน้นนะก็คือแอป Message นั่นเองเข้ามานะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือการแท็บแบ็กหรือว่าฟีเจอร์การตอบกลับเนี่ยไอตรงที่เห็นรูปหัวใจรูปกดไลค์5เนี่ยนะคะเขาใส่สีสันเข้ามาให้มันน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นดูซิทำอะไรได้บ้างอ๋อมีอีโมจิให้เราใช้งานปกติเราจะใช้ได้แค่อีโมจิที่มีให้แล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถเลือกใช้งานอีโมจิอื่นได้ก็คือทุกอย่างในเครื่องสามารถใช้งานได้เลยนะคะสำหรับอีโมจิเอ้ยน่ารักประมาณนี้ใส่สติ๊กเกอร์เข้าไปได้ด้วยหรือว่าจะมีมีโมจิแฮะสำหรับฟีเจอร์เจนโมจิที่เอาอีโมจิมาเจนตามที่เราต้องการนะคะตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งใน Apple Intelligence นะอาจจะต้องรอใช้งานกันในปีหน้าสำหรับคนไทยค่ะนอกจากนี้นะคะยังรองรับ RCS ด้วยนะแต่ไม่แน่ใจว่าในไทยตอนนี้ใช้ได้ไหมเพราะเมื่อกี้ลองส่งข้อความหาเพื่อนที่ใช้สมาร์ทโฟน Android มันก็ยังขึ้นว่าเป็น SMS อยู่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่าตรงเนี้ยข้อความตัวอักษรคือเขาจะบอกเลยนะคะเวลาเราจะพิมพ์หาเพื่อนที่ใช้สมาร์ทโฟนค่ายอื่นก็จะบอกว่าตอนนี้เป็น SMS อยู่นะคะยังไม่ได้เป็น RCS อันนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ใช้กันเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะมีฟีเจอร์เอฟเฟคข้อความด้วยนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้ก็คือมันจะทำให้คำของเราอะดูมีน้ำหนักมากขึ้นดูสนุกมากยิ่งขึ้นอย่างนุ้งนี่พิมพ์คำว่า love ใช่ไหมนี่นุ้งนี่ใช้เอฟเฟคระเบิดเวลาส่งไปให้เพื่อนนะคะความรักของเราก็จะแบบระเบิดบูมไปแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนอะอัปเดตเป็น iOS 18 Public Beta หรือยังนะคะเดี๋ยวมีฟีเจอร์หนึ่งก็คือฟีเจอร์การส่งข้อความตั้งเวลาส่งข้อความเขาจะใช้คำว่าส่งภายหลังนะคะก็คือเมนูนี้สมมติว่าจะส่งข้อความนี้ไปให้เพื่อนตอน5โมงเย็นเลิกงานแล้วไปไหนดีนี่เราก็กำหนดการส่งข้อความไปนะคะแล้วเขาจะขึ้นว่าข้อความนี้จะถูกส่งให้ภายหลังตามเวลาที่เราลงไว้ประมาณนี้นะคะสำหรับแอปข้อความน่าจะใช้งานได้สนุกมากขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนลองมาใช้ iMessage เหมือนกันเพราะว่ามันส่งข้อความฟรีนะทุกคนถ้าเกิดว่าข้างบนเนี่ยมันขึ้นว่า iMessage แปลว่าฟรีแต่ถ้าขึ้นว่า SMS เนี่ยแปลว่าเสียเงินเพราะฉะนั้นก็ดูตรงนี้ได้นะคะสามารถส่งข้อความหาเพื่อนได้ฟรีเลยแล้วก็มีเอฟเฟคอะไรต่างๆมาให้เราใช้งานมากมายใน iOS 18ค่ะมาดูแอป password กันหรือว่าแอปรหัสผ่านใหม่นะคะเพิ่มเข้ามาใน iOS 18จะเห็นว่าเป็นรูปกุญแจ3อันแบบนี้นะคะพอเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นส่วนรวมในการเก็บรหัสผ่านทุกอย่างที่เราเคยใช้บน iPhone นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกรหัสผ่านตามแอปต่างๆตามเว็บต่างๆรหัส Wi-Fi ก็มีนะทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกันปลดล็อกก่อน
นี่เห็นไหมรหัส Netflix ก็มี Passkey ก็ถูกเก็บไว้ในนี้นะคะรหัสยืนยันรหัสความปลอดภัยอันเนี้ย Wi-Fi เห็นเขาใช้งานกันนะคือเราสามารถแชร์ Wi-Fi อันนี้ให้เพื่อนได้กดแสดง QR Code แล้วก็นี่ไงอะเชื่อมได้เลยสแกน QR Code ปุ๊บใช้ Wi-Fi บ้านฉันได้เลยอันนี้ชอบนะอันนี้เป็นกิมมิคที่ Apple เขาอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่านุ๊กนิกไปเจอมาแล้วมันน่าสนใจมากค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคลังรหัสผ่านของเราตามแอปต่างๆหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆนะคะสามารถเข้ามาดูได้ว่าแต่ละเว็บแต่ละแอปเนี่ยเราใช้รหัสผ่านอะไรยังไงบ้างค่ะเรามาดูเมนูการตั้งค่าใน iPhone กันค่ะใน iOS 18นะคะจะเห็นว่าหน้าตาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากแต่ตรงนี้มองว่ามันดูคลีนแล้วก็ดูใช้งานง่ายมากขึ้นนะที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะรวมเอาเมนูการตั้งค่าแอปต่างๆมาไว้ในเมนูเดียวก็คือเมนูแอปแล้วก็จะแยกตามแอปให้เวลาที่เราใช้งานก็สามารถพิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้เลยนะคะชื่อแอปนะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปแล้วเข้ามาที่การตั้งค่า iCloud นะคะทุกคนนี่เมนู iCloud เปลี่ยนไปสามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเขาก็จะแยกเป็นเซกชันให้เลยอันนี้เป็นรูปภาพนะเป็น Drive เป็นรหัสผ่านเป็นโน้ตเป็นข้อความเป็นเมลนะคะแล้วก็ที่สำคัญดูใช้งานง่ายมากขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปทุกคนคืออะไรเมนูนี้นะคะปกติแล้วจะชื่อว่า Apple ID แต่ด้านบนเขาเขียนว่าบัญชี Apple หรือว่า Apple Account นะคะเพราะฉะนั้นเขาเปลี่ยนชื่อเมนูอย่างเดียวแต่ว่าการใช้งานอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมเปลี่ยนให้มันดูภาพรวมดูเป็นบัญชีของ Apple มากขึ้นค่ะแอปที่น่าจะได้ใช้บ่อยก็คือ Safari นะคะเดี๋ยวพามาดูว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรนะคะอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ iPhone Mode นะคะก็จะเป็นเน้นตัวหนังสือเน้นอ่านข่าวแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือนี่ค่ะตัว Reader หรือว่าตัวช่วยในการอ่านนะคะเรากด Show Reader เนี่ยมันก็จะมีเมนูซ่อนอยู่เช่นเราอยากเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นสีดำอ่ะชอบพื้นหลังสีดำหรือชอบสีครีมเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะและที่สำคัญก็คือเปลี่ยนฟอนต์ได้ฟอนต์ใหญ่ฟอนต์เล็กคือมันสามารถกดแบบนี้ได้เลยอันนี้เหมาะนะสำหรับคนที่ชอบอ่านข่าวอ่านเว็บไซต์ต่างๆปรับไซส์ได้ง่ายมากเลยนุ๊กนี่ชอบนะคะทุกคนแล้วก็มันจะมีเมนูซ่อนอยู่อีกมีฟอนต์ด้วยอย่างเช่นตอนนี้เราใช้ฟอนต์ธนบุรีในการอ่านเว็บอยู่ไม่ชอบเลยอยากอ่านฟอนต์สุขุมวิทนี่เขาเปลี่ยนเป็นสุขุมวิทได้ค่ะนี่เอ้ยดีค่ะส่วนฟีเจอร์อื่นนะคะอย่างเช่นฟีเจอร์ AI ที่ช่วยสรุปหน้าซัมมารีต่างๆไฮไลท์นะคะอันนี้ยังไม่มายังไม่มีให้เราใช้งานนะคะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งใน Apple Intelligence เพราะฉะนั้นปีหน้าอาจจะได้ใช้งานกันค่ะพามาดูแอปปฏิทินนิดนึงนะคะแอปปฏิทินเนี่ยเปลี่ยนไปคืออะไรคือเราสามารถดูข้อมูลได้เยอะขึ้นพอเข้ามาหน้าตามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากค่ะแต่พอลองใช้นิ้วขยายเนี่ยจะเห็นว่าสมมติว่าเรามีงานหรือว่ามีวันหยุดเราสามารถใช้นิ้วขยายเพื่ออ่านอเจนดาหรือว่ากิจกรรมในวันนั้นๆได้นะคะเนี่ยเห็นไหมถ่ายหน้าถ่ายหน้าเนี่ยเห็นไหมนุ๊กนิกใส่การนัดหมายไว้ในปฏิทินนะคะเราสามารถดูได้ซึ่งปกติมันจะต้องกดเข้ามาดูวันที่ก่อนแล้วค่อยมาดูว่าแต่ละวันมีอะไรบ้างมันจะมีความคล้ายกับ Google Calendar มากขึ้นนะคะใครที่ชอบจัด agenda ต้องจัดการประชุมต้องมีอะไรอยู่บนปฏิทินเสมอสามารถอัปเดตมาเป็น iOS 18เพื่อใช้งานแอปปฏิทินที่ดีขึ้นได้มาลองใช้งานฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงดูไหมคะอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ Apple เขาประกาศออกมาก่อนที่จะมีงาน Keynote เกี่ยวกับ iOS 18อีกนะก็คือเราจะได้ใช้กันแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่าฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่อันนี้ใหม่แน่นอนติดตามดวงตาค่ะก็คือเป็นฟีเจอร์ที่เราไม่ต้องใช้มือเลยใช้ดวงตาของเราเดี๋ยวทำตามที่เขาบอกก่อนนะมองตามจุดไปเรื่อยๆก็คือเขาจะชิปจุดไปให้เรื่อยๆนะคะเพื่อตรวจจับดวงตาของเราเวลาเรามองตรงไหนเขาก็จะจับตรงนั้นนะคะให้เขาเรียนรู้ดวงตาเราไปก่อนเนาะเสร็จแล้วอ่ะนี่ไงติดตามดวงตาเห็นไหมนุ๊กนิกมองนุ๊กนิกจะมองไปที่เมนูซ่อนอัตโนมัติอ่ะเดี๋ยวลองออกไปที่หน้าจอโฮมไหมสมมุติว่าจะเข้าแอปเข้าแอปยังไงอะโอเคมันติดตามดวงตาได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบตรงตามที่เราต้องการมากโอเคสำหรับการติดตามดวงตาก็จะประมาณนี้นะคะลองไปใช้งานกันดูนะนุ๊กนิกอาจจะใช้งานยังไม่เก่งหรือว่าระบบมันอาจจะยังไม่เสถียรมากอาจจะแบบไม่ได้ตรงใจเรามากนะคะแต่ถือว่ามันใช้ได้ในอนาคตก็อาจจะดีขึ้นค่ะทุกคนเดี๋ยวมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ตรงนี้อยากลองใช้งานก็คือฟ
ีเจอร์แก้การเมารถก็คือบางคนอ่ะชอบเล่นมือถือใช่ไหมบนรถทีนี้มันก็จะมีอาการเมารถนิดนึงเพราะว่าเวลาเราอ่านตัวหนังสืออะไรเยอะๆแบบเนี้ยมันจะทำให้เราแบบคล้ายๆเป็น motion sickness ได้อ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันว่าเมนูนี้อยู่ตรงไหนอยากลองใช้งานมากเลยอ่ะฟีเจอร์นี้นะคะจุดนำสายตาเมื่ออยู่บนรถอ๋อภาษาไทยเขาใช้เป็นฟีเจอร์นี้นะคะจุดนำสายตาเดี๋ยวลองใช้งานดูนะคะลองเปิดดูสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเฉพาะบนรถไหมอ่ะตอนนี้ตรงนี้เปิดอยู่นะคะจุดนำสายตาก็คือสมมติว่าเราอ่านข้อความอะไรเยอะๆบนรถนะคะเขาจะมีจุดนำสายตาให้สมมติว่ารถมันขยับแบบนี้อ่ะเห็นไหมจะเห็นว่าจุดมันขยับตามนะคะอ่ะโอเคก็ไม่แน่ใจว่ามันคือเทคโนโลยีอะไรหรือว่ามันเป็นทริคอะไรนะคะเวลาเพิ่มจุดมาให้แล้วเวลาเราเขย่าหรือว่ามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่ iPhone เนี่ยเหมือนตัวหนังสือนะคะมันจะยังอยู่ที่เดิมทำให้เราแบบเอ้ยทุกคนตัวหนังสือมันขยับไปด้วยก็คือมันจะขยับตามการเคลื่อนไหวของเราเวลาเราอ่านตาเราก็จะตามนั้นอย่างเช่นนุ๊กนิกดึงๆตัวอยู่ใช่ไหมอ่ะ iPhone ก็จะดึงๆด้วยทีนี้เวลาเราอ่านมันก็จะเป็นตามนั้นมันก็จะไม่ขัดกับการเคลื่อนไหวต่างๆอันนี้ใครใช้งานแล้วอัปเดตมาเป็นยังไงบ้างลองใช้แล้วช่วยลดอาการเมารถจริงไหมนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยและนี่ก็เป็นฟีเจอร์หลักๆใน iOS 18นะคะลองมาใช้กันให้ดูพอกรุบกริบแล้วนะคะส่วนใครที่อยากใช้งานนะคะสามารถดูรุ่นที่รองรับได้ตามนี้เลยใครที่ใช้งาน iOS 17ได้สามารถใช้งาน iOS 18ได้นะคะดีใจด้วยและที่สำคัญนะคะคลิปนี้เป็นการเล่นจาก Public Beta นะคะอาจจะมีบั๊กบ้างอะไรบ้างค่ะอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่ากับตัวเต็มใครที่รอตัวเต็มอยู่เดี๋ยวสิ้นปีนี้นะคะน่าจะปล่อยออกมาให้เราได้ใช้งานกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละ iOS 18ประมาณนี้ชอบกันไหมคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้เจอกับน้องนิกใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ